ชิกโพลีเทอร์มทุกท่านค่ะดิฉันพจรีเกตนพคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากบริษัทมิลลิเมตรนะคะท่านอาจจะได้ฟังผลิตภัณฑ์กลุ่มของทางโพลีเทอร์มเน็ตเวิร์กไปแล้วในหลายๆตัวนะคะหนึ่งในตัวที่ดีที่สุดของทางโพลีเทอร์มเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือตัวโมไนซ์เบอร์รี่ก็จะเน้นไปที่ในเรื่องของการชะลอความชราให้กับร่างกายเรานะคะก่อนที่จะเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ก็อยากจะแนะนำในส่วนของในชุดประจำวันของเราอะนะคะเราก็จะพบกับปัญหาสุขภาพต่างๆมากมายต้นเหตุสำคัญเลยก็คือในเรื่องของความเสื่อมของร่างกายนะคะก็เหมือนกับเครื่องจักรเนาะใช้มานานนะคะก็จะต้องมีในเรื่องของการซ่อมบำรุงแล้วก็รักษาร่างกายเราก็เช่นเดียวกันนะคะอวัยวะต่างๆเนี่ยมีการทำงานมาบางท่านอายุกว่า 40-50 ปีแล้วก็เรียกได้ว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานมาก็ 40-50 ปีแล้วลองนึกกันดูนะคะว่าเราได้มีวิธีการชะลอหรือว่ามีการบำรุงรักษาอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเราอย่างไรบ้างทำไมเราถึงพูดเรื่องนี้กันเนื่องจากว่าในชุดประจำวันเราแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนก็ตามแต่เหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ร่างกายเราจะได้รับสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองมลภาวะรวมถึงตัวกลางที่สำคัญที่ทำให้เกิดความเสื่อมถอยของร่างกายก็คือเจ้าออกซิเจนนะคะซึ่งร่างกายเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการให้เกิดเป็นพลังงานในการหายใจต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าออกซิเจนนี่เองก็เป็นตัวกลางสำคัญที่ทำให้เกิดความเสื่อมถอยของเซลล์ต่างๆในร่างกายเราด้วยนะคะสารที่เราพูดถึงในวันนี้ที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดความเสื่อมก็เราจะเรียกรวมๆนะคะว่าอนุมูลอิสระนั่นเองถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะคะก็คือเหมือนกับผลแอปเปิลถ้าเราปอกเปลือกตัวผลแอปเปิลเนี่ยเมื่อวางไว้ในอากาศจะพบว่าแอปเปิลเป็นไงคะแน่นอนนะคะแอปเปิลก็จะดำแล้วก็เหี่ยวนะคะเช่นเดียวกันร่างกายเราก็เหมือนกันเราจะต้องสัมผัสกับออกซิเจนมลภาวะต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ละวันเซลล์ต่างๆในร่างกายเราเนี่ยก็ต้องเหี่ยวไปนะคะหรือเสื่อมสลายไปวิธีป้องกันไม่ให้ตัวแอปเปิลเหี่ยวเราจะทำยังไงกันคะหลายๆท่านบอกว่าเอาไปแช่น้ำเกลือนะคะก็เป็นคำตอบที่ถูกร่างกายเราล่ะคะเราจะทำยังไงไม่ให้สัมผัสกับอากาศหรือว่าสารอนุมูลอิสระเราก็คงแช่ร่างกายเราในน้ำเกลือไม่ได้นะคะสารที่เรานำมาใช้เพื่อที่จะป้องกันความเสื่อมถอยของเซลล์ต่างๆในร่างกายเราจะเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยในส่วนของทาง Polyherb Network ก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเลยเราจะเรียกว่าเป็นโมไนซ์นะคะโดยตัวแรกที่เราออกมาก่อนเลยก็คือโมไนซ์เบอร์รี่ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมผสมผสานเอาสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในโลกมารวมกันเอาไว้ในผลิตภัณฑ์โมไนซ์เบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวโมไนซ์เบอร์รี่นี้ประกอบไปด้วยอะไรแล้วก็มีจุดเด่นยังไงบ้างก็เป็นการผสมผสานเอาสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในโลกมารวมกันไว้โดยเราจะแบ่งง่ายๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มาจากฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งซีกโลกตะวันตกนะคะโดยโมไนซ์เบอร์รี่ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอความชราให้กับร่างกายรวมไปจนถึงยังช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะก็คือการขจัดสารพิษต่างๆช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วยนะคะเรามารู้จักส่วนผสมแต่ละซีกตะวันออกแล้วก็ซีกตะวันตกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ
ก็เริ่มจากในเอเชียเราก่อนนะคะก็คือเป็นซีกโลกตะวันออกส่วนผสมหลักๆที่เรานำมาใช้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวมะลุมนะคะมะลุมเนี่ยก็ได้เรียกว่าเป็นพืชสมุนไพรนะคะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีกระแสหรือว่ามีเสียงเล่าขานกันถึงตัวประสิทธิภาพของตัวมะลุมกันมาเป็นอย่างมากนะคะมะลุมก็เรียกได้ว่ามีสารสำคัญในกลุ่มฟลาวโวนอยด์ก็คือมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C รวมไปจนถึงกลุ่มแร่ธาตุที่เป็นโพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมโดยสารสำคัญที่อยู่ในมะลุมเหล่านี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีความเข้มข้นสูงนะคะก็จะมีมากกว่าในพืชอื่นๆเพราะฉะนั้นหลังจากการที่เรารับประทานสารสกัดจากมะลุมแล้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอความชราเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดมีปัญหาเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดง่ายตรงนี้ทานมะลุมก็จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นได้นะคะนอกจากมะลุมแล้วเราก็ยังมีสารสกัดที่มาจากตัวทับทิมนะคะซึ่งก็จะมีสารในกลุ่มโพลีฟีนอลนะคะตัวนี้ก็จะมากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวนะคะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นสังเกตง่ายๆนะคะเวลาเราสัมผัสผิวหรือว่าเรากดแก้มเราเนี่ยแก้มเราอาจจะบุ๋มแล้วก็ไม่ฟื้นคืนสภาพนะคะเนื่องจากผิวเราขาดคอลลาเจนนั่นเองคอลลาเจนก็จะเป็นเหมือนยางเหมือนหนังสติ๊กนะคะให้ความยืดหยุ่นกับผิวเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผิวดูเต่งตึงขึ้นนอกจากจะมีในส่วนของคอลลาเจนแล้วสารสกัดจากทับทิมเนี่ยยังมีส่วนสำคัญในเรื่องของการลดการทำงานของเม็ดสีนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดมีปัญหาเรื่องของฝ้ากระรอยด่างดำต่างๆเนี่ยสารสกัดจากทับทิมจะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ก็จะเห็นว่านอกจากทับทิมแล้วนะคะสารสำคัญอีกหนึ่งตัวก็คือจะเป็นตัวมังคุดมังคุดจะมีสารในกลุ่มของแอนโทนนะคะตัวนี้จะมีประโยชน์มากเลยก็คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบและยังเสริมสร้างภูมิต้านทานรวมถึงยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆได้ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะส่วนผสมสุดท้ายที่มาจากฝั่งซีกโลกตะวันออกก็คือตัวมะเมานะคะมะเมาเรียกได้ว่าเป็นไทเบอร์รี่นะคะก็คือเป็นเบอร์รี่ของคนไทยนี่เองเป็นพืชที่นิยมมากทั้งแถบภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะตรงนี้ก็จะมีกรดอะมิโนที่สำคัญแล้วก็จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดและยังอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะเรียกได้ว่าสารสกัดจากมะเมานี้ก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็สดชื่นท่านไหนทำงานเครียดเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเนี่ยสารสกัดจากมะเมาก็จะช่วยเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มชีวิตชีวาให้กับร่างกายเราได้นะคะหลังจากที่ทุกท่านได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์หรือว่าสารอาหารกลุ่มซีกโลกตะวันออกไปแล้วเรามาดูทางซีกตะวันตกกันบ้างนะคะเนื่องจากว่าตัวโมไนซ์เบอร์รี่นี้ผสมผสานทั้ง2ส่วนเข้าด้วยกันเป็นอย่างดีนะคะในส่วนของซีกโลกตะวันตกสารสำคัญของเราเลยที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือตัวพิโคจินอลพิโคจินอลเป็นสารสกัดที่เรานำมาจากเปลือกสวนฝรั่งเศสนะคะเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นมากเรียกได้ว่าแรงกว่าวิตามินซีแล้วก็แรงกว่าวิตามินอีด้วยนะคะในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจะสูงกว่านะคะถัดจากตัวสารสกัดจากเปลือกสวนฝรั่งเศสแล้วนะคะเราก็จะมีสารสกัดที่มาจากเบอร์รี่ตัวของเราก็จะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการรวมเบอร์รี่หลายๆชนิดเข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นองุ่นแดงองุ่นขาวนะคะบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่ต่างๆตรงนี้ก็จะถูกรวมไว้นะคะสารสกัดจากกลุ่มเบอร์รี่นี้ก็จะให้ในส่วนของสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณได้นะคะตัวที่3ถัดมาจะเป็นตัวโคเอนไซม์ Q10 นะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสารที่มีอยู่แล้วในร่างกายของทุกท่านนะคะด้วยอายุที่มากขึ้นการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอความเครียดจะทำให้ตัวโคเอนไซม์ Q10 ในร่างกายเนี่ยลดลงไปโดยเฉพาะที่หัวใจนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะท่านไหนที่อายุมากมีการพักผ่อนน้อยตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าพอเวลาเราออกกำลังกายหรือเราทำงานหนักเนี่ยเราจะเหนื่อยง่ายเนื่องจากร่างกายเราขาด Q10 นั่นเองนะคะตัวนี้เราก็จะมีการเติมโคเอนไซม์ Q10 ให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะช่วยทำให้สดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋ามีเรี่ยวมีแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายที่อยู่ในตัวโมไนซ์เบอร์รี่ก็คือตัวแอปเปิลไซเดอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสารสกัดเข้มข้นของตัวแอปเปิลนะคะโดยอยู่ในรูปของไซเดอร์แอปเปิลไซเดอร์นี้ก็คือจะใช้เป็นยานะคะมาตั้งแต่โบราณแล้วในทางยุโรปจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์แล้วก็เรื่องของล้าง
ทางเดินอาหารต่างๆก็จะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษได้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายสำหรับวิธีรับประทานตัวโมไนซ์เบอร์รี่นะคะก็รับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยโดยรับประทานวันละ3มื้อนะคะมื้อละ15มิลลิลิตรถ้าวัดง่ายๆเลยก็คือวันละ1ช้อนโต๊ะนั่นเองนะคะช้อนที่พวกเรารับประทานข้าวกันรับประทานอาหารกันก็คือเทลงไป1ช้อนโต๊ะเต็มนะคะแล้วก็ดื่มได้หลังจากที่รับประทานแล้วนะคะก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1สัปดาห์จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลโดยที่ส่วนที่จะออกฤทธิ์แล้วก็เห็นผลชัดเจนที่สุดเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของการปรับระบบขับถ่ายหรือดีท็อกซ์นั่นเองนะคะก็ประมาณ1สัปดาห์ในเรื่องของระบบขับถ่ายต่างๆก็จะถูกปรับให้ดีขึ้นถ้ารับประทานต่อเนื่องประมาณ 1-2 เดือนก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณเนี่ยดูสดใสแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเดิมนะคะในส่วนของการป้องกันหรือรักษาโรคก็ควรที่จะใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า3เดือนก็จะช่วยให้เห็นผลได้นะคะทั้งนี้ก็ควรที่จะทานควบคู่กับอาหารให้ครบ5หมู่นะคะออกกำลังกายแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์โมไนซ์เบอร์รี่ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้ทุกท่านเนี่ยมีความสดชื่นในเรื่องของร่างกายการทำงานผิวพรรณนะคะและก็ระบบขับถ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถทานเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องได้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะผิวพรรณสดใสไปพร้อมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโมไนซ์นะคะขอบคุณค่ะ